วัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรียนในบทที่2กันนะครับบทที่2นี้จะเป็นเรื่องของโครงงานกับการแก้ปัญหาครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีม.5ครับในบทนี้ชื่อว่าโครงงานกับการแก้ปัญหาดังนั้นในบทนี้นักเรียนจะได้ทดลองทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาตามปัญหาที่นักเรียนสนใจครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในบทเรียนนี้นะครับบทที่2นี้เรื่องของโครงงานกับการแก้ปัญหานี้นะครับจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดของม.5ซึ่งมีเพียงข้อเดียวนะครับในมาตรฐานว.4.1 ซึ่งระบุไว้ว่านักเรียนจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานครับนะอันนี้ก็คือตัวชี้วัดของเราในม.5นี้ซึ่งเมื่อนักเรียนเรียนในบทนี้แล้วนะครับนักเรียนจะสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ครูอยากจะเน้นย้ําตรงนี้นะครับในบทนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนักเรียนจะเห็นว่ามีใจความสําคัญอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาดังนั้นแน่นอนในบทนี้นักเรียนจะได้พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาแต่อีกประเด็นนึงก็คือการพัฒนาโครงงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับดังนั้นหมายความว่าโครงงานที่นักเรียนจะพัฒนากันในบทนี้จะทํากันในบทนี้นักเรียนจะต้องนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้าไปใช้ในการพัฒนาโครงงานด้วยครับนี่คือหัวใจสําคัญของบทที่2ครูจึงต้องการเน้นย้ําให้นักเรียนเข้าใจก่อนในส่วนแรกของบทนี้นะครับครูจะชี้เห็นว่าในส่วนของบทที่2นี้จะมีประเด็นที่เราจะเรียนกันอยู่ด้วยกัน2ประเด็นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยการทําโครงงานครับและก็เรื่องของการพัฒนาโครงงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั่นเองอย่างที่กล่าวไปตอนต้นในบทเรียนที่2นี้เราจะนําความรู้จากการเรียนในบทที่2ไปใช้ทําอะไรได้บ้างครูก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องของการพัฒนาโครงงานนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้และก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆปัญหาที่มีอยู่ในรอบตัวนี้ได้ดีด้วยกระบวนการทําโครงงานแล้วก็การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพราะว่าการทําโครงงานนั้นเป็นการระบุปัญหาเป็นการค้นหาข้อมูลเป็นการออกแบบการแก้ปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาตลอดจนการแก้ปัญหานั้นให้ประสบความสําเร็จครับดังนั้นกระบวนการทําโครงงานจึงเป็นกระบวนการที่สําคัญในการแก้ปัญหาใดแก้ปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนมีวิธีการมีหลักการที่ชัดเจนและก็น่าเชื่อถือได้ครับดังนั้นการนําโครงงานไปใช้ในการแก้ปัญหาจึงเป็นประโยชน์แน่นอนในการเรียนเรื่องนี้ดังนั้นครูก็อยากจะให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการนำโครงงานไปใช้ในการเรียนรู้นะครับในชีวิตของนักเรียนเองในส่วนต่อไปนะครับในการแก้ปัญหาด้วยการทําโครงงานนั้นนักเรียนจะพบว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเจอกับปัญหาต่างๆมากมายเลยบางปัญหาแก้ง่ายๆครับด้วยกระบวนการไม่กี่ขั้นตอนบางปัญหามีความซับซ้อนอยู่ภายในตัวต้องใช้หลักการต้องใช้วิธีการต้องใช้ข้อมูลหรือต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําในการแก้ปัญหานะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับครูจะขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอ๊ะในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราอาจจะพบปัญหาอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอยู่ในชุมชนที่มีบ้านหลายๆหลังหรือในหมู่บ้านนักเรียนอาจจะพบว่าเอ๊ะคุณภาพของน้ําในชุมชนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือข้อสงสัยที่อาจจะเกิดกับตัวนักเรียนเองนะครับแน่นอนครับบ้านหลายๆหลังย่อมปล่อยน้ําเสียออกมาใช่มั้ยครับบางครั้งน้ําอาจจะมีคุณภาพที่ไม่สามารถปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติได้อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนักเรียนอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องนี้อยากจะทําการทดลองอยากจะทําการทดสอบหรือในเรื่องของนักเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยมีการบริโภคอาหารสําเร็จรูปใดบ้างอาหารสําเร็จรูปนะครับประเภทใดที่นักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยชอบทานกันนะครับแล้วก็จํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความต้องการที่นักเรียนอยากจะศึกษาอยากจะค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการต่อยอดพัฒนาหรือเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ต่อไปนะครับให้กับบุคคลอื่นๆได้รับทราบหรืออาจจะเป็นในเรื่องของประเด็นของกระดาษรีไซเคิลที่นักเรียนทําขึ้นเนี่ยนะครับจากเยื่อกระดาษเนี่ยจะเหนียวขึ้นหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ว่าเอ๊ะถ้าเรานํากระดาษรีไซเคิลนะมาพัฒนามาปรับปรุงผ่านกระบวนการต่างๆผสมสารต่างๆหรือผสมเยื่อต่างๆเข้าไปเนี่ยจะทําให้กระดาษเหนียวขึ้นหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราที่เราอยากจะเรียนรู้หรือประเด็นในเรื่องของการไม่มีคนให้อาหารปลาในช่วงวันหยุดยาวอาหารปลาในบ่อนะครับสมมุติว่าที่บ้านของเรียนอาจจะมีเรื่องของธุรกิจการทําบ่อเลี้ยงปลา
แล้วในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยก็จะมีคนงานเนี่ยขออนุญาตกลับต่างจังหวัดถูกมั้ยครับอาจจะไม่มีคนให้อาหารปลานักเรียนอยากจะนําเทคโนโลยีหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใดสิ่งประดิษฐ์หนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นักเรียนจะทําได้อย่างไรมีกระบวนการอย่างไรอันนี้ก็เป็นความต้องการในการแก้ปัญหาหนึ่งของนักเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการต้องการคัดแยกจํานวนเหรียญครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเหรียญที่เราหยอดกระปุกไว้กระปุกออมสินของเราเนี่ยนะครับมีเหรียญบาทกี่เหรียญเหรียญ5กี่เหรียญเหรียญ10กี่เหรียญถ้าเราจะมานั่งนับทีละเหรียญเนี่ยอาจจะเสียเวลาถ้าเรามีเครื่องนึงที่สามารถแยกเหรียญได้มันก็จะเป็นประโยชน์สามารถนับเหรียญได้อย่างรวดเร็วถูกมั้ยครับนี่คือตัวอย่างนึงของปัญหาที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะปัญหานอกจากนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเอ๊ะไม่มีคนรดน้ําต้นไม้นะครับไฟหน้าบ้านลืมปิดนะครับหรือเรื่องของการเดินทางไปโรงเรียนการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆเราสามารถศึกษาแล้วก็นําประเด็นเหล่านั้นมาระบุเป็นปัญหาได้ครับส่วนต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองทํากิจกรรมอันนี้ดูนะครับกิจกรรมนี้ครูขอให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างโครงงานมาสัก1โครงงานที่เป็นโครงงานที่นักเรียนเคยทําหรือว่าเคยศึกษามาแล้วนะครับแล้วก็ตอบคําถามต่อไปนี้ครับ 1. โครงงานนั้นเนี่ยมีเป้าหมายในการศึกษาหรือแก้ปัญหาอะไร2. โครงงานนั้นมีวิธีการดําเนินงานอย่างไรนะครับขั้นตอนการดําเนินงานกระบวนการดําเนินงานที่นักเรียนเคยทํานั้นน่ะนะครับหรือเคยศึกษานะมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ข้อ3ครับผลการดําเนินงานของโครงงานนั้นเป็นอย่างไรในกิจกรรมนี้ครูอยากให้นักเรียนลองทบทวนโครงงานที่นักเรียนเคยทําหรือเคยศึกษามาดูนะครับแล้วก็ตอบคําถาม3ประเด็นนี้เชื่อว่าไม่ยากแล้วก็นักเรียนทําได้นะครับหลังจากที่นักเรียนทําตรงนี้เสร็จแล้วนะกระบวนการต่อไปครูจะชี้ให้เห็นว่าในการพัฒนาโครงงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นมันก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนหลักๆอยู่3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือในช่วงของระยะเริ่มต้นโครงงานในระยะเริ่มต้นโครงงานนี้นะครับก็คือการสํารวจสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเราครับว่ารอบตัวเรานี้มีปัญหาอะไรที่เราสนใจบ้างปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาหลักๆที่อ่อนหน้าจะต้องแก้ไขหรือแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนการดําเนินชีวิตของเราที่เราอยากจะแก้ปัญหาลองลิสต์สถานการณ์ปัญหาเหล่านั้นดูนะครับแต่เรายังไม่ระบุว่าเราจะเลือกอะไรนะในระยะเริ่มต้นในระยะที่2นะครับเป็นระยะที่สําคัญเลยก็คือเป็นระยะของการพัฒนาโครงงานครับเราจะเริ่มจากนําปัญหาที่เราสํารวจในตอนต้นนั้นมาทําการระบุปัญหาครับทําการระบุปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพื่อที่จะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนครับนะออกแบบการแก้ปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาออกแบบเครื่องมือต่างๆนะครับจนกระทั่งดําเนินการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเราอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์อาจจะเป็นวิธีการอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นะทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งสําคัญเลยก็คือเมื่อเราได้กระบวนการได้สิ่งประดิษฐ์ได้วิธีการแล้วเราก็ต้องทดสอบครับการทดสอบเนี่ยจะเป็นการบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราหรือสิ่งที่ได้จากการทําโครงงานของเรานั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่นะครับมีขั้นตอนใดที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนหรือระยะของการพัฒนาโครงงานส่วนระยะสุดท้ายครับก็คือระยะของการนําเสนอโครงงานการนําเสนอก็คืออาจจะออกมาในรูปแบบของรูปเล่มรายงานโครงงานการนําเสนอด้วยโปสเตอร์หรือการนําเสนอด้วยโปรแกรมนําเสนอครับตามความเหมาะสมหรือความต้องการของเรานักเรียนจะเห็นว่ากระบวนการพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยก็จะสอดคล้องและก็คล้ายๆกับการพัฒนาโครงงานทั่วไปแต่ก็จะเน้นย้ําเรื่องของการนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาใช้ครับเข้ามาใช้ในการตั้งแต่เริ่มของการระบุปัญหานะครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวางแผนจนกระทั่งการทดสอบสรุปผลนะครับส่วนตรงนี้ก็ครูจะอยากจะชี้ให้เห็นว่ากระบวนการในการทําโครงงานของเราเนี่ยมีกระบวนการหลักๆดังนี้ดังนั้นในบทที่2เนี่ยเราจะเริ่มจากการทําโครงงานในระยะเริ่มต้นโครงงานก็คือเริ่มต้นจากการสํารวจสถานการณ์ก่อนเลยครับจนกระทั่งถึงการสรุปผลเลยดังนั้นหมายความว่าในบทที่2นักเรียนก็จะได้ทําโครงงานควบคู่ไปกับการเรียนในครั้งนี้ด้วยครับในระยะเริ่มต้นโครงงานเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการสํารวจสถานการณ์ที่เราสนใจใช่มั้ยครับครูมีสถานการณ์หนึ่งอยากจะยกตัวอย่างให้นักเรียนขึ้นมาให้นักเรียนได้เห็นภาพนะครับสถานการณ์นี้ก็คือนายจ๊อบและเพื่อนๆเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม.5ครับ
นะนายจ๊อบเนี่ยได้สำรวจสภาพแวดล้อมแล้วก็พูดคุยกับคนในหมู่บ้านนะครับว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพเนี่ยอยู่4ประการ4ข้อดังนี้ครับ1ก๊อกน้ำที่บริเวณบ่อเลี้ยงปลานิลของสหกรณ์หมู่บ้านเนี่ยมันรั่วครับมันรั่วนี่คือปัญหาที่เขารวบรวมมาได้เป็นปัญหาแรกนะครับจากชุมชน2ครับต้นไม้ในสวนสาธารณะของชุมชนเนี่ยแห้งตายเป็นจำนวนมากนี่ก็คือเป็นปัญหาอย่างต่อไปนะปัญหาอย่างที่3ครับถนนในชุมชนข้างโรงเรียนเนี่ยมีลักษณะมืดและเปลี่ยวและก็ปัญหาที่4ที่เป็นปัญหาที่รวบรวมได้นะครับก็คือพ่อค้าในตลาดไม่รับซื้อมะม่วงน้ําดอกไม้ที่ชาวสวนปลูกซึ่งทําให้มันเกิดการสุกนะครับซึ่งมันสุกเกินไปแล้วก็เกิดงานการเน่าเสียทําให้พ่อค้าเนี่ยไม่รับซื้อนี่คือปัญหาที่เรารวบรวมมาได้จากชุมชนเห็นว่าในชุมชนของนักเรียนหรือในชีวิตของนักเรียนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปใช่มั้ยครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการรวบรวมอาจจะวิเคราะห์จากมุมมองที่เราเห็นนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้นักเรียนได้ลองไปพูดคุยกับคนในชุมชนจากสิ่งที่เราต้องการเข้าไปในศึกษาหรือแก้ปัญหาให้เขานะครับไปสอบถามว่าจริงๆแล้วมีปัญหาอะไรเราจะได้ปัญหาที่แท้จริงจากชุมชนครับสมมุติว่าในสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเราสนใจในเรื่องของประเด็นของพ่อค้าไม่รับซื้อมะม่วงครับเพราะเราพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้าพ่อค้าไม่รับซื้อมะม่วงเนี่ยนะเกิดส่งผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะในชุมชนก็คือชุมชนนี้อาจจะเป็นชุมชนของการปลูกผลไม้ประเภทมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับถ้าพ่อค้าไม่รับซื้อแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแน่นอนคราวนี้ปัญหาก็คือมะม่วงของเราเนี่ยนะครับมันสุกแล้วก็เกิดการเน่าเสียอย่างรวดเร็วทําให้พ่อค้าไม่รับซื้อนั่นเองเราก็ทําการระบุปัญหาครับเราระบุปัญหาจากปัญหาเยอะแยะมากมายที่เราสํารวจมาซึ่งเราระบุไปแล้วว่าเฮ้ยเราสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการสุกของมะม่วงแล้วก็เกิดการเน่าเสียของมะม่วงครับหลังจากที่เราระบุปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะมาระบุปัญหาย่อยๆของปัญหาใหญ่นี้ครับปัญหาย่อยๆหรือหลักการปัญหาย่อยๆของปัญหาใหญ่นี้นะครับปัญหาย่อยๆอย่างแรกก็คือผลมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เก็บเกี่ยวมาเกิดการสุกเน่าเสียระหว่างเก็บรักษาแล้วก็รอการขนส่งครับหมายความว่าเกษตรกรเก็บมะม่วงมาเอามาเก็บไว้เพื่อรอขายมะม่วงสุกเสร็จแล้วขายไม่ได้แล้วนะครับนะรอการขนส่งก็ส่งไม่ได้แล้วเพราะมะม่วงเสียหรือปัญหาย่อยอย่างที่2ก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยเมื่อผล1เกิดการสุกครับส่งผลให้ผลอื่นๆในตะกร้าหรือในบริเวณเดียวกันเนี่ยสุกตามไปด้วยครับอันนี้คืออย่างที่2ที่ข้อมูลที่นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมมานะครับอย่างต่อไปก็คือผลมะม่วงน้ําดอกไม้สุกแล้วก็ช้ําง่ายครับเวลาขนส่งเห็นว่าอันนี้คือปัญหาย่อยๆที่เกษตรกรประสบผลอยู่แล้วก็เป็นปัญหาที่เราสนใจที่อยากจะเข้าไปแก้ไขครับอย่างต่อไปก็คือเราต้องมาหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้มะม่วงมันสุกสมมุติว่านักเรียนตอนนี้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเรากําลังระบุปัญหาได้ชัดเจนแล้วแตกประเด็นย่อยไปแล้วสิ่งต่อไปก็คือนักเรียนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าสาเหตุของปัญหานั้นคืออะไรนะอาจจะเป็นวิธีการต่อไปนี้ที่ครูยกตัวอย่างนะครับก็คือการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลาครับหรือบางครั้งนักเรียนอาจจะใช้กระบวนการของ 5W1H ก็ได้ในการหาข้อมูลว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรในตัวอย่างนี้ครูจะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลาครับปัญหาของเราคือการสุกของผลมะม่วงเราก็อาจจะคำนึงเอ๊ะทำไมผลมะม่วงมันสุกเร็วจังเลยน่าจะมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของพันธุกรรมครับกับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาที่ทำให้มะม่วงสุกเร็วคราวนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะสาเหตุทางด้านพันธุกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอาจจะเป็นเรื่องของการที่มะม่วงเนี่ยมีอัตราการหายใจสูงนะอัตราการหายใจสูงเวลามันอยู่ด้วยกันนะครับหรืออุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับมีการหายใจที่สูงขึ้นทำให้มันสุกเร็วขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อแก๊สเอทิลีนจากภายนอกครับภายนอกหมายถึงอะไรหมายถึงมะม่วงผลอื่นๆนะครับเมื่อสุกแล้วจะปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาทําให้ตัวมันเองเนี่ยสุกตามไปด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยผลิตเอทิลีนนะครับเอทิลีนทําให้สุกเร็วขึ้นครับอันนี้คือข้อมูลที่เราสืบค้นมานะสืบค้นมาว่าเอทิลีนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการสุกของมะม่วงนะหรือถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บมะม่วงที่ในสถานที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกครับนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยสูงเกินไป
เมื่อสูงเกินไปแล้วทําให้มันสุกเร็วขึ้นนะครับประกอบกับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ํานะแล้วก็การได้รับแก๊สเอทิลีนนะข้างต้นนะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อุณหภูมิที่สูงเกินไปทําให้มะม่วงสุกเร็วทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราหาได้โดยการใช้ผังก้างปลาในการวิเคราะห์ครับข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนแน่นอนเมื่อเราระบุปัญหาข้างต้นได้ปัญหาย่อยแล้วข้อมูลเหล่านี้มาจากการสืบค้นแล้วก็การค้นหาข้อมูลนั่นเองดังนั้นเมื่อเราระบุปัญหาเสร็จแล้วเราต้องทําการค้นหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนให้ครบให้ถูกต้องและก็ให้ครบถ้วนครับเพื่อให้ได้สาเหตุที่ปัญหาของปัญหานั้นๆที่แท้จริงเห็นมั้ยครับว่าเมื่อเราระบุปัญหาเรื่องของมะม่วงแล้วเราทําการค้นหาข้อมูลแล้วเราจะพบว่าสาเหตุหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของแก๊สเอทิลีนที่ส่งผลต่อการสุกของมะม่วงครับดังนั้นเราจึงทําการระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนแล้วว่าการที่มะม่วงมันสุกนั้นก็เพราะว่ามันผลิตเอทิลีนสูงขึ้นเมื่อเราเก็บเกี่ยวลงมาหรือได้รับเอทิลีนจากผลไม้หรือมะม่วงลูกอื่นการระบุปัญหาของเราจึงระบุไปว่าเราต้องการชะลอการสุกของผลมะม่วงที่เกิดจากแก๊สเอทิลีนครับในช่วงที่เก็บรักษาและก็การขนส่งให้ได้อย่างน้อย25วัน25วันทําไมถึง25วันนะ25วันก็เนื่องมาจากมะม่วงนี้อาจจะต้องส่งออกไปต่างประเทศการส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยบางครั้งการขนส่งที่มันถูกหน่อยก็คือการขนส่งทางเรือทางเรือเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันครับกว่าจะถึงปลายทางกว่าจะถึงพ่อค้ากว่าจะถึงลูกค้าดังนั้นก็ประมาณเวลาไว้ประมาณ25วันนะถ้าเราเก็บมะม่วงให้อยู่ได้นะใกล้เคียงกับสภาพเดิมที่เราเก็บจากต้นเนี่ยในระยะเวลา25วันก็จะทําให้ตัวเกษตรกรเองนะครับขายมะม่วงได้ดีขึ้นนี่คือตัวอย่างของการนําผังก้างปลามาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาครับดังนั้นนักเรียนคงจะเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้นะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าในชุมชนของนักเรียนมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างถ้านักเรียนจําได้นะครับก็คือเรื่องของการที่ต้นไม้ในสวนสาธารณะเนี่ยมันแห้งตายเราจะมาดูกันซิว่าถ้าเราใช้ผังก้างปลามันจะวิเคราะห์ได้อย่างไรนะครับก็ในกรณีที่ต้นไม้มันแห้งตายนั้นอาจจะมาจากสาเหตุเรื่องของดินแห้งถูกมั้ยครับดินแห้งดินไม่มีน้ําหรืออาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่อากาศร้อนเกินไปนะสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุย่อยลงมาก็คือการที่ดินแห้งเนี่ยอาจจะมาจากการที่คนงานหรือคนสวนเนี่ยนะครับรดน้ําไม่ทั่วถึงครับนะรดน้ําไม่ทั่วถึงนะหรืออาจจะเป็นการที่บริเวณนั้นเนี่ยรดน้ําไม่ได้น้ําไม่เพียงพอนะครับได้น้ําไม่เพียงพอแล้วก็ตัวดินเองเนี่ยไม่ได้ซึมซับไม่ได้อุ้มน้ําไว้ทําให้น้ําเนี่ยมันระเหยไปอย่างรวดเร็วนะครับหรือซึมซับไปอย่างรวดเร็วนะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้คือสาเหตุเรื่องของดินสาเหตุเรื่องของอากาศก็อาจจะเป็นช่วงของฤดูร้อนที่อากาศสูงอุณหภูมิสูงนะครับทําให้น้ํามันระเหยเร็วขึ้นดินก็แห้งเร็วขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่สูงเกินไปอย่างที่บอกนี่คือสาเหตุที่ทําให้ต้นไม้มันแห้งตายนะเมื่อนักเรียนรู้สาเหตุหลักๆแล้วว่าเป็นเรื่องของดินเรื่องของการรดน้ํานักเรียนก็จะสามารถระบุปัญหาได้ชัดเจนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่แท้จริงได้นะครับดังนั้นในตัวอย่างนี้ครูจึงระบุปัญหาแล้วก็ความต้องการไปว่าเราต้องการรดน้ําต้นไม้ให้ทั่วถึงทั้งสวนสาธารณะและก็ให้ต้นไม้นั้นได้รับน้ําอย่างเพียงพอครับนะนักเรียนก็จะเห็นภาพแล้วอ้อเรื่องการรดน้ําอาจจะติดตั้งระบบรดน้ําต้นไม้อาจจะทําระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติแบบนี้เป็นต้นนะครับด้วยการวัดความชื้นในดินแบบนี้เป็นต้นนักเรียนก็จะเห็นภาพของการแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะในส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุปัญหาและก็หาสาเหตุของปัญหาด้วยการใช้ผังก้างปลานะครับก็ครูยังเน้นย้ําว่าถ้าเราจะระบุปัญหาหาสาเหตุของปัญหาเราสามารถใช้ผังก้างปลาได้หรืออีกวิธีการนึงก็คือใช้หลักการของ 5W1H ครับในส่วนท้ายของวันนี้นะครับครูก็อยากจะฝากงานหรือการบ้านให้นักเรียนมาลองทํากันนะในบทนี้อย่างที่ครูบอกไปในตอนต้นเราจะมาทําโครงงานกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับดังนั้นในส่วนแรกนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทําการระบุปัญหาในท้องถิ่นหรือในชุมชนของนักเรียนเองครับแล้วเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขและก็สามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับนะจากนั้นทําการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ผังก้างปลาครับนะเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและก็ระบุปัญหาและก็ความต้องการของนักเรียนลงไปสําหรับส่วนแรกเรื่องของการพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาในบทที่2นี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนคงจะทําการบ้านทํางานนี้มานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอางานนี้ไปพัฒนาโครงงานให้สําเร็จในตอนถัดไปแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน